วันนี้รีบมาแต่เช้าดูสิว่าจะมีใครจะมาเกิดเราได้อ้าวสวัสดีผมวันนี้วันอะไรวันส่งรายงานไงอย่าลืมละวันนี่มาดูหน้าเค้กโอ้ยเดี๋ยวก็โดนเค้กล่วงหรอกผักข้าคนเดียวฟังน่ะสมองอันน้อยได้ทั้งหลายเราอ่ะจะออกไปแอบตรงระเบียงพออ้วนมาแล้วก็เซอร์ไพรส์โอ้ยเล่นกันใหญ่เล่นกันใหญ่ว่านอยู่บ้านเป่าเพื่อนโอ้คือเลยทำอะไรอยู่อ่ะเล่นกับแมวอยู่อ่ะเล่นกับแมวที่ไหนอ่ะเล่นกับลิงอย่างโซนเลยแต่ละตัวเฮ้ยอีก2วันวันเกิดนายแล้วนี่ Happy Birthday to อ้วน Happy Birthday to เฮ้ยเขาไม่ให้ร้องให้ถึงวันเกิดก่อนเขาถือโตขึ้นอีกปีแล้วดีใจด้วยนะอ้วนโอ้ดีใจอะไรอ่ะไม่ได้ของขวัญกับเขาสักทีอยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อให้ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องซื้อให้เราหรอกเก็บตังค์ไว้กินขนมเถอะเพื่อนอ้วนไม่เคยได้ของขวัญสักปีเลยเหรอบอกให้เขาไม่เศร้าแต่ตัวเองร้องเองทำงานตั้งเยอะแยะเมื่อไหร่จะดีขึ้นไม่เห็นรวยสักทีจะพูดตัดพ้อทำไมล่ะเพื่อนมันก็เรื่องจริงอะผมอ้วนดาวใหม่แล้วต้องเสียน้ำตาอีกแล้วเราชายไกดามาจะร้องไห้ทำไมเก็บน้ำตาไว้ฉี่เถอะโอ้พูดอย่างเงี้ยเสียหลักเลยว่าเอ้ยย่ากลับแล้วลูกอ่ะจะขอมาด้วยเลยสวัสดีครับย่าไหวพากเธอลูกหันไปมองใครอ่ะก็ย่าบอกให้ผมไหวพากผมก็เลยต้องไหวไงครับโอ้ยเป็นคำเปรียบเทียบซื่อบื้อจริงๆอ้วนย่ามาแล้วเรากลับก่อนนะเออได้ย่าครับกลับแล้วนะครับอ่ะมาอยู่กินสมอก่อนลูกเออไม่ครับขอบคุณครับครับนี่เจ้าอ้วนย่าได้หมอนมาใหม่แต่เป็นของมือสองนะลูกใครให้มาครับย่าย่าไปทำฟาร์มสะอาดที่บ้านเขาหมอนใบนี้เขาไม่ได้ใช้เขาเลยให้มาลูกเอ้ยเนี่ยย่าครับอีก2วันมันเกิดหนูแล้วก็นั่นนะสิย่ายังไม่มีตังค์เลยลูกเอ้ยไม่เป็นไรครับย่าอยากกินเค้กไหมลูกเค้กวันเกิดน่ะเดี๋ยวย่าจะซื้อมาให้นะครับตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีลูกเอ้ยเป็นอะไรเจ้าอ้วนเปล่าครับอันนี้หมอใหม่ๆเอาไว้หนุนนะลูกนะครับไม่เป็นไรนะลูกนะไม่ต้องเสียใจลูกเดี๋ยวย่าหาตังค์ซื้อเค้กให้นะลูกโอ้ย่าเข้าใจลูกเอ้ยเดี๋ยวซื้อชุดนอนที่หนูอยากได้นะไม่ต้องร้องนะครับลูกไม่ได้เสียใจเรื่องของหรอกครับแค่สงสารย่าย่าเข้าใจลูกย่าเข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเวลาต้อง2วันสู้สู้ครับย่าครับยังไงย่าเก็บตังค์ทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับวันนี้รีบมาแต่เช้าดูสิว่าจะมีใครจะมาเกิดเราได้อ้าวสวัสดีผมวันนี้วันอะไรส่งรายงานไงอย่าลืมละวันคนแรกพลาดไปคนที่สองจำได้แน่แน่อ้าวสวัสดีน้องสาววันนี้วันอะไรก็วันศุกร์ไงพรุ่งนี้วันเสาร์อยากมาโรงเรียนล่ะสองคนพลาดไปเพื่อนเรามีเยอะไหมตั้งห่วงดีวันเออดีวันนี้วันอะไรสามคนแล้วนะเครียดเลยเราปุ๊กกี้วันนี้วันอะไรอย่าวันวันอย่ามาคุยปวดท้องเพื่อนลืมเบิร์ดเลยเฮ้ยยังไม่หมดเหลือเยี่ยมโลกับริ้วล้อเฮ้ยวันนี้โลวันนี้ไม่มีหนมหรอกแม่ไม่ให้ตังค์ไม่ได้ฟังไงเลยเหลือริ้วล้อนั่งรอไปก่อนมาสักทีขึ้นไปเรียนดีกว่าสงสัยจะลืมวันเกิดเราหมดพวกเอง2คนห้ามทำตัวมีพิรุธนะวันนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดอ้วน
นิ่งๆดิน้องสามโอ้ตายเอ็งอย่ายุกยิกดิโอ้โหอาการหนักเลยมันจะหลุดเพราะพวกเอ็งสองคนเนี่ยไม่มีความนิ่งอะไรเลยเฮ้ยอ้วนมาแล้วเอ้ยทุกคนวันนี้วันอะไรอ้วนคุยในห้องเรียนเดี๋ยวครูก็ด่าหรอกเออไม่คุยก็ได้ลืมกันหมดเลยปีนี้ก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีใครเซอร์ไพรส์เหมือนน้องเป็ดสรุปเพื่อนลืมหมดเลยเหรอเนี่ยปุกกี้จัดการเรียบร้อยแล้วไม่งั้นจะมานั่งเล่นเหรอถ้าเป็นหัวหน้าคงไม่ได้เรื่องอ่ะเป็นปุกกี้ค่อยไว้ใจได้หน่อยเฮ้ยพูดแหละโดนด่าแน่เลยนัดรวมตัวแล้วมาสายเฮ้ยขอโทษมัวแต่แต่งหน้าโอ้ยจู๊ดแทกไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้นะเว้ยทำได้คนเดียวเหรอเฮ้ยระวังขาจะโดนเล็กอันตรายเล่นไม่รู้เรื่องเหมือนลูกพี่มันเลยอ้าวๆๆๆอย่าแปะกันสิทำไรอ่ะขึ้นไม่ได้ใช่กายดูลาดเหลาไม่ต้องห่วงโอ๊ยหันไปทางนู้นสิจะได้ดูว่าอ้วนมาหรือยังมันมาหรือยังเอ๊คุ้นๆนะนั่งแปะช่วยอุ้มหน่อยดิเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยยังมีพิรุธโอ้โหหนักเลยพวกเอง2ตัวทำเป็นไม่สนใจนะเวลาเซอร์ไพรส์เพื่อนจะได้ดีใจเฮ้ยอ้วนมาพวกคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมแจ้งข่าวมาดูแล้วหายไปไหนกันหมดอ่ะอยู่นี่นี่เองเดินไปทักหน่อยเฮ้ยเพื่อนไม่มีใครสนใจเราเลยไปส่งน้ำต่อดีกว่าสงสัยลืมกันหมดจริงๆนั่นแหละแต่เจ้าของไม่น่าลืมนะเฮ้ยอ้วนใกล้ส่งน้ำเสร็จแล้วพวกเราไปจำพี่โอ้ยจะนั่งมืออะไรเล่าไปแล้วเฮ้ยไว้ดีอ้วนจะมาส่งน้ำแล้วปูกี้เอ็งต้องรีบดีอย่าเฉยโอ้ยถ้ารีบเค้กก็หกสิคะนี่มาดูหน้าเค้กเฮ้ยไหนโอ้ยเดี๋ยวก็โดนเค้กล่วงหรอกผักข้าคนเดียวจะเซอร์ไพรส์มันยังไงอะปิดไฟเหมือนนางเป็ดหรอไม่เอาอะมันซ้ำเออคิดดิคิดไม่ออกดีแต่พูดอุ้ยนู่นเอ็งด่าไม่เคยถูกตัวสักทีน่ะสมองพวกเอ็งอะใช้ไม่ได้เรื่องแล้วต้องใช้สมองใครอ่ะนี่ทำไงอธิบายดิฟังน่ะสมองอันน้อยนี่ทั้งหลายเราอ่ะจะออกไปแอบตรงระเบียงพออ้วนมาแล้วก็เซอร์ไพรส์โอ้ยแต่ก็ไม่มีวิธีไหนเอาตามเนี้ยเฮ้ยน้ำมันลงทำไมปิดไฟมืดตึบกล่องอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้บ้านมีตังค์ซื้อขนมไปกินเยอะแต่ดูๆไปมันคล้ายเหมือนกับเค้กนะพร้อมออกไปดิแล้วพาอ้วนไปซ่อมก๊อกน้ำมันซ่อมไม่เป็นโอ้ยมันเป็นแผนอ้าวอ้วนส่งน้ำหรอใช่คิดว่าส่งพิซซ่าเหรอยิ่งหงุดหงิดอยู่นะจะหงุดหงิดทำไมล่ะเพื่อนซ่อมก๊อกน้ำให้หน่อยดีโอ๊ยต้องคิดค่าบริการและแผนทุกอย่างเลยเนี่ยพร้อมถ่วงเวลานานๆน่ะคิดว่ามันจะได้ยินเหรอไม่อ่ะแล้วพูดเพื่ออะไรพวกเองนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะเป็นตัวน่ารำคาญจริงๆเลยโอ้เค้กสวยอ่ะเป็นไงฝีมือปุกกี้เฮ้ยอย่าอวดเยอะHappy birthday นะอ้วน
แล้วถ้ามันผอมขึ้นมาทำไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ผอมไงจะให้ซ่อมก๊อกไลน์จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีสายลุ้งอ่ะโอ้ยใช้ไปเถอะพี่จะเปลี่ยนทำไมให้มันเปลืองตังค์อ่ะไม่รู้ดิคงมันมีสไตล์ไม่มีอะไรเรากลับไปนะเอ้ยขึ้นไปกินน้ำเย็นๆหน่อยดิเหนื่อยเว้ยไปขึ้นมาแล้วนะผอมพูดกับใครอ่ะพูดกับตัวเองเฮ้ยอ้วนขึ้นมาแล้วนั่งไปปิดไฟดิไปพูดกับใครอ่ะพูดกับตัวเองเซอร์ไพรส์ Happy Birthday to Uwan Happy Birthday to Uwan Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to Uwan Happy Birthday to Uwan Happy Birthday to Uwan Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ขอบใจพวกเธอมากเลยนะเรานึกว่าพวกเธอจะลืมวันเกิดเราซะแล้วรู้ไหมปีนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยนะขอบใจจริงๆพูดไม่ออกเลยวันอย่าดราม่าดิทำเป็ดอีกน้องทำไมอ่ะมันตรึนตันส่งใครสักคนไปเปิดไฟดิอ้าวคงต้องเป็นข้าสินะแต่ไม่เป็นไรเพื่ออ้วนขอบใจนะเดี๋ยวตัดกันเลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้กินกันทุกคนเดี๋ยวปุ๊กกี้ขอถ่ายรูปก่อนเอ็งนี่หล่อแต่จะเซลฟี่นะขอขอบใจพวกเธออีกทีนึงนะนะตัดแบ่งกันร้องไห้ทำไมอ่ะตื่นตันใจเพื่อนได้เค้กโอ้ยแสลนหน้าเข้ามาทำไมอ่ะได้ก่อนเอาไปเหลือไหมเนี่ยปุ๊กกี้เร็วๆโอ้ยมือมันสั่นเนี่ยอันที่ความอ่ะให้นางเป็ดไปเสียสมาธิยังไงก็ได้ขอแค่ได้เกียร์ปุ๊กกี้สีชมพูโอ้ยเรื่องไงอ่ะตินอีกชิ้นนึงอ่ะฝากให้คุณย่านะเออขอบใจนะเพื่อนร้องไห้ทำไมอ่ะซึ้งใจคุณย่าจะกินด้วยกินเลยกินเลยไวเลยนะพวกเองอ่ะไม่ต้องให้พูดจะไปช้าทำไมล่ะเดี๋ยวก็อดกินดิของบางอย่างอ่ะต้องไวอย่าไปรอลีลีรอเค้กเพื่อนต้องกินให้ไวจะมานั่งกลืนน้ำลายทำไมอ่ะน้องสามกินดิโอ้จริงด้วยนี่อ้วน2กินติดกันเฮ้ยยามรออยู่นิ่งๆนะยุ่งกันอย่าตบปล่อยมันบอกว่าอย่าตบไงเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยน้องสามยุ่งกันเหมือนกันเฮ้ยปุ๊กกี้ยุ่งกันแต่มันกินเค้กหมดแล้วกดลงไปก็ไม่มีอะไรน้ำเป็ดยุ่งกดมาดิไม่เหลืออะไรหรอกหอมขอบใจนะเออไม่เป็นไรตลกอะไรกันนะครับท่านผู้ชมหุยช็อกโกแลตลาวาไหนไหนไหนนี่ไงนี่ไงไหนมันอยู่ตรงไหนช็อกโกแลตลาวามองไม่เห็นเลยอ่ะเพลงมันบังหน้าเองไงเราขอบใจพวกเธออีกรอบนึงนะวันนี้สนุกมากไม่เป็นไรแฟนอ้วนโอ้โหจะดึงเศร้าซะหน่อยเห็นหน้านายนี่ฮาเลยฮาตรงไหนกันล่ะครับโอ้ให้เยอะขนาดนี้เลยเหร
ชอบเปล่าเออชอบเงินค่าคนเดียวเลยนะเฮ้ยนางเป็ดอย่ามั่วเห็นว่าอ้วนยังไม่มีชุดนอนพวกเราก็เลยรวมเงินกันไปซื้อแต่หน้าเนี่ยเลอะหมดเลยนะใครเป็นจอมวางแผนปกกี้หวังดีอยากให้เพื่อนๆสนุกกันเหรออ้าวเซลฟี่กันหน่อยวันเกิดอ้วนเย้เอ๊จะอ้วนเมื่อไหร่จะกลับนะย่าครับเปิดประตูทีครับ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 เพื่อนๆจัดวันเกิดที่หนูสนุกมากเลยครับดีแล้ววันเกิดยังมีคนนึกถึงเราลำพังย่าไม่มีบรรยาจัดให้หนูหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกครับหนูได้ชุดนอนมาเพียบเลยแล้วก็เค้กเอามาเผื่อคุณย่าด้วยแต่หน้ามันคว่ำแล้วครับหนูถือมาไม่ระวังนี่ครับเถอะเป็นงานวันเกิดตัวเองอย่าเอาเค้กมาฝากย่าอีกลูกโอ้เทียบกันไม่ได้เลยย่าซื้อเค้กฝอยทองมาฝากหนูเนี่ยย่าขอโทษนะลูกรู้ได้ยังไงหนูชอบกินแบบนี้มากที่สุดรู้จักพูดเอาใจนะไม่ได้มีแค่นั้นย่าซื้อของเล่นมาฝากด้วยนี่ของเล่นปืนแต่ปืนอะไรไม่รู้โอ้ขอบคุณมากครับย่าสำหรับเค้กแล้วก็ของเล่นย่าน่ะไม่ลืมหรอกวันเกิดของหลานตัวน้อยมันต้องพิเศษหน่อยมาแล้วเรากินเค้กกันลูกมาครับย่ากินของหนูแล้วหนูก็กินของย่าครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะลูกเนอะใช่ครับหนูขอกินก่อนแล้วค่อยคุยสนุกไหมครับหนังสั้นตอนแผนแกล้งลืมมันเกิดตินก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะคุณย่าให้ของขวัญวันเกิดอะไรอะไรอ่ะเองให้อะไรอ่ะก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอายังอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะครับ